วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ใหญ่ดงดินแดงและสนทนากรรมกับหลวงปู่สอเจ้าอาวาสระบอกหูกว้างครับอำเภอวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับถึงความเป็นมาความสำคัญของวัดนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรที่สำคัญคือพระอาบพระด้านหลังนี้เคยเป็นครูของพระหลวงปู่หมุนยังไงครับพี่ใหญ่ก็ครั้งหนึ่งนะครับหลวงปู่สอธรรมสโรเนี่ยแกได้ไปประมาณปี43ครับได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าช่องกลุ่มครับนะครับแล้วก็ได้กดพระหลายพิมพ์ครับซึ่งถึงกดมือนะครับเป็นว่านที่แกถนัดแล้วว่าว่านสดครับแกก็จะกดแล้วก็นำพระนั้นเข้าไปให้หลวงปู่หมุนปลูกเสกครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระส่วนนึงก็ถูกนำมาที่นี่ครับมาตัวนึงแจกไปแล้วส่วนนึงก็แจกบ้างแล้วก็เก็บไว้ที่วัดป่าช่องกลุ่มบ้างครับผมซึ่งช่องกลุ่มเองก็เคยแตกหัวมาครับนะครับแล้วแต่ส่วนนึงที่เก็บไว้ที่วัดระบอกหูกวางเนี่ยครับก็เก็บไว้ที่ตามองค์พระองค์พระเล็กๆเนี่ยนะครับครับซึ่งหลวงปู่สอเป็นคนปั้นรวมทั้งพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยครับพระองค์ใหญ่ด้วยครับแต่นี้เราจะมาถามหลวงปู่สอครับหลวงปู่ครับปั้นรูปพระนี่ตอนนี้ปั้นตอนบวชได้กี่พรรษาครับก็ประมาณปี44ครับที่3 ที่4ท่านจำอาจจะจำไม่ได้ก็อยู่ประมาณปี40กว่าปี40กว่าครับหลังจากหลังจากเสกที่ช่องที่หนองหลบแล้ววัดป่าหนองหลบก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แล้วท่านก็มาปั้นครับหลวงปู่ปั้นอยู่กี่ปีครับพระนี้ปั้นปีเดียวปั้นปีเดียวเสร็จหลวงปู่ไปเรียนปั้นมาจากไหนครับดูแบบยางอะไรดูตัวยางอะไรดูอันนี้เป็นปางอะไรครับหลวงปู่ปางใหญ่โอ้ปางประธานพรเอาประธานพรนี่ครับเป็นพระที่หลวงปู่ปั้นปางประธานพรเป็นพระประธานองค์แรกของวัดเหรอครับหลวงปู่จ้ะที่สร้างปั้นสององค์ด้วยคุณโยมครับท่านธรรมสังเวชหลวงอ๋อปั้นสององค์เลยมีคนตำหนิหลวงปู่ไหมว่าปั้นไม่สวยไม่มีใครว่านะมีแต่คนว่ายแล้วไม่มีใครว่านแล้วองค์เล็กนี่กะจะปั้นเป็นอะไรเป็นหลวงพ่ออะไรองค์เล็กๆจะพ่อหมุนบ้างหลวงพ่อปุคโลบ้างปั้นเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อบุคโลปู่หมุนอะไรหลวงพ่อทาบ้างหลวงพ่อทาบ้างนะครับเป็นองค์เล็กๆองค์เล็กๆเนี่ยปั้นมาฝีมือหลวงปู่หมดเลยใช่หลวงปู่ใครสอนปั้นหรือปั้นตามภาษาหลวงปู่ปั้นทำเอาเองเหรอครับปั้นดิจเอาเองเหรอครับข้างในใส่เหล็กไหมครับปู่มีเหล็กตัวเหล็กมีเหล็กเอาไปเก็บพระพุทธรูปที่เขาทิ้งคอหักขาอะไรมาใส่เต็มเนื้อทั้งในเก็บไปใส่เนื้อของเก่าๆเขาที่มันหักเขาเก็บไปทำบ้านทำอะไรไปหาเก็บมองไปเรื่อยๆบ้านบ้านแถวเนี่ยทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่มน้องมักฝ้ายสมองแก้วมันมองหมดเลยมันจัดใจหลวงปู่พูดภาษาพื้นบ้านได้เลยไม่ต้องกลัวผมฟังออกหลวงปู่ไปเก็บมาจากวัดไหนบ้างครับมันน้องมักฝ้ายมันช่วงกลุ่มวัดไอ้น้องน้ำใสวัดน้องเรือครับไปเก็บนำเสียงพระพุทธรูปหักมาใส่ไว้ทำมาใส่วันนี้มันทำในสองรูปด้วยรูปองค์หนึ่งสลาสามรูปแล้วก็เป็นพระที่แกทำกดพิมพ์เองที่หลวงปู่บุญเสกหลวงปู่ตอนนั้นทำเองทุกอย่างหลวงปู่บุญใจดีไหมครับตอนนั้นแกดีก็จะมีแกจะมีตัวแกมันมีตอนนั้นแกยังไม่สลาตอนนั้นแกจะแข็งแรงอยู่แกแข็งแรงแล้วใครเอาพระไปให้หลวงปู่หมุนเสร็จหลวงปู่เสร็จหมดได้ครับเอามาปลาใส่ไว้เยอะไหมครับหลวงปู่เยอะโยมเยอะแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะเขาเอาไปบวชแล้วเขาดูหรือเขาขนกันไปโอ้เขาไปจำหน่ายกันได้เงินกันเยอะเลยตอนนั้นแต่ตอนนี้จะมาอยู่ซ้ำโลแก้วท่าช่างจนเขาบอกทำแต่ตอนนี้พี่วิเทพความลับก็คือยังมีอยู่ในองค์ใหญ่ยังมีอยู่องค์ใหญ่นี่มีไหมเนี่ยใส่ไว้ตรงไหนในข้างในหมดแล้วในทำโค้งแล้วก็ยัดใส่แกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ส่วนไหนจำไม่ได้แต่จะอยู่ไปจนถึงกระหม่อมนี่แหละแกบอกกระหม่อมนี่แหละพระมันหลายอย่างเป็นพระหลวงปู่หมุนทั้งนั้นไม่ใช่ทุกเจี๊ยนะทุกเจี๊ยแถวนี้เป็นพวกทานพวกอะไรเรียกว่าปุคโลคาเลยมันใส่หมดแต่ถ้าหลวงปู่หมุนเนี่ยที่เสกเนี่ยจะเป็นพระที่แกทำเองเป็นพระผงว่านเนาะแสดงว่าก็มีคนมาต้องเจี๊ยทุกไหมเนี่ย
ก็เดี๋ยวน่าจะมีการเปิดให้บูชาเพื่อที่เอาเงินเข้าวัดนี่แหละในอนาคตก็จะย้ายผมจะไว้จะย้ายพระพุทธรูปอยู่นะครับเพราะว่าจะปรับภูมิทัศน์มีโครงการที่จะย้ายพระพุทธรูปตรงนี้ไปแล้วก็จะเปิดกูกันครับจะเปิดกูกันในอนาคตในอนาคตครับว่าจะช่วยพ่อสร้างโบสถ์องค์ใหญ่เนี่ยละทั้งเวียนกับแม่นก็ใช่ด้วยใช่มั้ยก็มีด้วยนั่นมีการทั้งเวียนองค์ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ด้วยก็นั่นเป็นฝีมือหลวงพ่อปั้นช่วยกันก็ลูกชายคนมาช่วยทำกันคือพระวัดป่าช่องกลุ่มอะผมเป็นฝีมือหลวงปู่สอนเนี่ยเป็นคนกดอยู่ที่นั่นพระวัดป่าช่องกลุ่มที่เราเล่นหากันที่เราเล่นหากันสมเด็จก็ดีขุนแผนก็ดีพระพิมพ์แปลกๆหลายๆพิมพ์อะเป็นฝีมือของครับเป็นฝีมือของหลวงปู่สอนซึ่งท่านไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นพรรษาหนึ่งแล้วปีสี่สามครับคนนิยมกันไหมครับพี่ใหญ่ที่เราตอนนี้ก็เฉพาะสมเด็จก็องค์ละ 4-5,000 แล้วตอนนี้หาไม่มีสมเด็จฝีมือหลวงปู่สอนเนี่ยนะปู่สอนนี่แหละหลวงปู่ถามตรงๆครับไปเอามวลสารที่ใส่บ้างครับเอาอะไรใส่ไปในการปั๊มพระบ้างครับว่านบ้างดอกไม้บ้างว่านเก็บว่านครับนี่ยังเก็บทุกวันนี้ยังเก็บทุกวันนี้ยังเก็บว่านอยู่เลยเก็บว่านแล้วหลวงปู่สร้างพระออกมาเองครับสร้างพระออกมาก็มีแกสร้างเยอะแยะนะในกุฏิแกตอนนี้แกกดเอาแกสอนดอกไม้เอาว่านมาตากแล้วกดแจกคนทั่วไปแล้วสร้างทั่วไปเก็บไว้แจกครับเดี๋ยวพี่เทพก็จะได้แจกกับท่านโอเคถ้าใครมาวัดนี้ได้แจกพระหลวงปู่แน่นอนแน่นอนไม่มีราคาทั้งหมดคือตอนนี้ของแกเนี่ยแกก็แจกใครมาก็แจกเพราะว่าไม่มีราคาทั้งหมดอะไรแล้วแต่ทำบุญค่าอะไรเลยไม่มีค่าทั้งหมดแหละหลวงปู่วัดนี้ตอนแรกมันซุดโทรมหรือร้างขนาดไหนครับโอ้ก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกโยมพ่อมันมีอะไรมันสุขที่หลังเนี่ยหลังเดียวนี่นะครับไม่มีอะไรเลยหลักเขาส่งที่เขาจะมีสองหลังนี่เลยไม่มีอะไรเลยหรอกผมไม่มีแต่สุขที่หลังนี่แต่มีแต่สลาเขาส่งครับอันนั้นมันทำเองทีนี้ชาวบ้านอยากได้โบสถ์ก็เลยนิมนต์ให้หลวงพ่อมาเป็นเจ้าอาวาสครับเพื่อที่จะสร้างโบสถ์ชาวบ้านอยากได้โบสถ์นะครับตอนนี้ตอนนี้พอหลวงพ่อมาอยู่แค่ไปกี่เดือน2-3เดือนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเทแล้วนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีเจ้าภาพมาขุดตาเพื่อจะเอาดินมาทำเป็นฐานโบสถ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะโบสถ์ก็คงจะขึ้นเร็วๆนี้แหละนะครับพี่ใหญ่หลวงปู่ครับสร้างโบสถ์มากี่วัดครับพุทธนี่แหละวันที่2เนี่ยแหละอันนี้เป็นวันที่2ไม่ใช่วันที่2นี่จะมาแต่ครั้งนี้น่ะสร้างมากี่วัดแล้ววัดสมบูรณ์วังสมบูรณ์ท่าช้างแล้ววัดอะไรที่สุรินทร์ไอ้ยุบไปยุบวัดไอ้สร้างวัดมา6วัดแต่สร้างโบสถ์วัดท่าช้างที่ใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อกี้สี่แยกวัดชัยภูมิวัดภูดินเหรอวัดภูดินน้อยสร้างโบสถ์ที่สร้างมาแล้ว3วัดครับวัดนี้ก็อยากได้ก็เลยให้หลวงพ่อนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสครับเพราะว่าแกไม่ได้ใช้อะไรนะในการสร้างโบสถ์ใช้น้ำมนต์อย่างเดียวใช้มนต์เสกให้คนช่วยสร้างโบสถ์ใช้น้ำมนต์จริงหรอสร้างวัดสร้างอะไรก็ใช้แต่น้ำมนต์นี่นะครับเห็นหลวงปู่แก่ๆอย่างนี้นะครับหลวงปู่ใช้น้ำมนต์สร้างโบสถ์หรอคือต้องพูดเสียงดังกับหลวงปู่หน่อยครับกสิทธิ์พระพุทธเจ้าเนาะกสิทธิ์พุทธเจ้าวิชาของพุทธเจ้านี่ใช่เนาะมันมีอะไรไม่ได้ไปเรียนหรอกเรียนวิชาพุทธเจ้าอย่างเดียวอยู่วัดนั้นก็สร้างด้วยน้ำมนต์ได้ทั้งน้ำมนต์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหลวงปู่โบสถ์หลังละ10กว่าล้านนะครับใช้น้ำมนต์อย่างเดียวหมดน้ำมนต์ไปกี่โอครับน้ำมนต์ส่วนนี้หมดน้ำมนต์ไปไม่รู้จะกี่โอหลวงปู่สร้างโบสถ์นี่มันกว่าจะเรียกศรัทธาญาติโยมยากก็ไม่อยากให้โยมไม่อยากไม่อยากนะไม่อยากมีแต่คนมาช่วยนะพอตำหนิก็มาแล้วคนนี้คนนั้นก็จะรับคนจะช่วยคนนี้ก็จะเอาด้วยคนนี้ก็จะเอานั่นก็ไปหาเองเลยนั่งอยู่ปากๆมันเลยนี่อะไรด้วยอยู่เฉยๆนั่งผมก็มองไปก็ผมเข้ามาบอกผมจะเอาคนมาขุดสระผมเนี่ยพ่อเอ้ยไม่มีเงินจ้างหรอกนะว่าโอ้ไม่ต้องจ้างเดี๋ยวไม่ต้องจ้างทุกวันนี้นี่ที่ทำอยู่ที่ได้ยินเสียงอยู่นี่มีคนออกเงินให้ทั้งนั้นมีคนถวายทั้งนั้นเดี๋ยว
รดน้ำมนต์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้อยากได้เลขสักสามตัวทำจะออกเลยต้องเสกก็ต้องเสกนานเราเล็กเนาะต้องเสกนานต้องเสกนานเสกนานต้องเป็นชั่วโมงเดี๋ยวพี่ก็รู้เราจะไปดูนะครับว่าเสกน้ำมนต์ไหนครับหลวงปู่น้ำมนต์เทวดาน้ำมนต์เทวดาเทวดาเปลี่ยนมาที่ใหญ่เลยนะก็พอสมควรนะก็แกก็ลดให้อย่างนี้แหละเป็นชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกถึงชั่วโมงเร็วถ้าช้าก็ชั่วโมงแล้วถ้าสั้นเร็วเอาเต็มสูตรเลยถ้าเต็มสูตรก็เป็นชั่วโมงเอาขึ้นสูตรพอหลวงปู่แต่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ85เป็นปีชวดปีชวดอายุ85แล้วปีนี้ปีฉลุหลวงปู่ไปเรียนวิชาที่ไหนกับใครบ้างครับไม่ได้เรียนหลวงพ่อก็จะมีเช้าเองแหละก็จะเป็นลูกศิษย์กับลูกศิษย์หลวงพ่อโหบ้างอะไรเงี้ยแต่หลวงปู่โหนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นศิษย์ผู้พี่ของหลวงพ่อเอียนะศิษย์ผู้พี่ของหลวงพ่อเอียก็เพราะว่าแกอยู่นี่เนาะแกจะได้ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อโหสมัยก่อนนี่นะครับหลวงปู่สอธรรมสโรน้ำมนต์เทวดาน้ำมนต์เทวดาคือผมอาจจะแถมนะผมนะถามแบบคนอยากได้ของนะครับไม่ใช่ถามแบบคนแบบไม่ได้ของพี่คนที่เขามาปรึกษาให้เนี่ยเมื่อวานคุณถูกไป300,000 กว่าบาทควรจะถูกแบบไหนนั่นเรื่องของเขานะครับเรื่องของเขาเรื่องของเขาเลยเอาไมโครมาดันให้ครับเอาไมโครมาดันให้ดวงเขาเนาะดวงคนเอาเขาพรไม่แน่ว่าดวงเขาหรอกอาจจะเป็นของดีอย่างหลวงพ่อก็ได้พรอะไรพรเทวดาไปช่วยเขาเอาเอาพรเทวดาไปช่วยพรให้ไปช่วยหลวงปู่ประทานพรเทวดาประทานพรน้ำมนต์เทวดาเทวดาประทานพรหลวงปู่เริ่มลดน้ำมนต์ปีไหนพวกบวชมา2-3 ปีก็ทำไปเรื่อยแต่ปี2-3 ปีทำไปเรื่อยตั้งแต่บวชมาทำไปเลยทำไปเลยแล้วหลวงปู่จะรู้ได้ไงว่ามันขังผมถามแบบคนไม่เชื่อนะครับผมว่าเขาก็โยกับที่โยมนอกโยมเขาชมเนาะเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อะไรต่ออะไรนี่ความเมตตาเมตตามากมากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โลภไม่โกรธหลงไม่คนไม่เห็นคนมาสร้างโบสถ์พอสร้างเสร็จทุกถ่ายไปไหวเงินให้แกแสนนึงแกไม่กล้าเอาก็บอกไม่เอาไม่กล้าเอาพายเงินเป็นแสนเต็มพอเข้าลูกนี่มันปลุกกระมือระเบิดล่อพอเข้าเนี่ยมอบเงินพ่อเนี่ยใช้พอเดี๋ยวมอนไม่เอาไม่เอาทำบทไปเลยโยมไม่พูดใหญ่บ้านไปเลยเนี่ยเอาไปนั่นเลยคนอื่นเขาเอาเลยเนาะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรได้อย่างเดียวหลวงปู่รถน้ำมนต์ทั้งพรรษาที่2-3เลยเหรอครับใครสอนวิชารถน้ำมนต์เนาะไม่ใช่จ้ะมันก็ได้จับหลวงปู่โหนะหลวงปู่โหได้จากน้ำมนต์สูตรการลดน้ำมนต์หลวงปู่โห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 วัดหนองฝ้ายตายก็เป็นจานอิ่มเนอะพระครูอิ่มมีพระครูอิ่มแล้วก็หลวงปู่โหหลวงปู่โหเนี่ยวัดหนองฝ้ายก็เป็นศิษย์ผู้พี่ของหลวงพ่อเอียศิษย์หลวงพ่อปุคาโลแล้วก็ศิษย์หลวงพ่อปุคาโลปุคาโลหลวงปู่โหออกจากปุคาโลแล้วเพราะว่าถ้าสายนี้หลวงพ่อปุคาโลนี่ดังหลวงปู่หลวงพ่อบุคโลวัดไหนวัดช่องกลุ่มวัดช่องกลุ่มจ้ะวัดช่องกลุ่มก็แสดงว่าแถวสระแก้วนี่มีเกจิปานตะไคโอ้โหเกจิคือเกจิรุ่นเก่าก็หลวงพ่อโหหลวงพ่อบุคโลโอ้มันรุ่นพี่เลยแหละรุ่นพี่รุ่นอาจารย์มันเหรออาจารย์อาจารย์โอ้โหแล้วนี่นะครับหลวงปู่สอน้ำมนต์เทวดาครับเดี๋ยวผมจะลดนะครับคือถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับก็ไกลหน่อยนะครับแต่ของดีต้องรับรถให้ส่งถึงนะครับ ผมถือว่าโอกาสเลยในฐานะคนทำรายการขอรถเลยครับโอ้โหเอาเต็มสูตรเด้อใช่ก่อนอื่นนะทำไมกลัวนั่งเมื่อยหลวงปู่เป็นคนบ้านไหนครับคนทับตุ๊กแก้วก็อยู่ทับตุ๊กแก้วก็ยังวัดปลาจีนที่เราผ่านเราวัดปลาจีนก่อนแต่ก่อนนู้นจังหวัดสระแก้วยังไม่แยกยังวัดปลาจีนก่อนปลาจีนครับหลวงปู่บวชตอนนั้นเท่าไหร่ประมาณอายุ55ฮะ55มีเมียแล้วบวชป่ะโว้มีแล้วบวชมีบวชเดี๋ยวก่อนบวชตอนอายุ55ทะเลาะกับเมียได้ไงครับผมไม่ทะเลาะหรอกเมียเขาตายเมียเขาตายก่อนตัวเมียตายก่อนตายแล้วก็บวชหน้าไฟไม่บวชจริงๆแล้วบวชเอาเองด้วยนะไม่บอกใครเลยบวชนี่ไปบวชจะไปรับบวชออกไม่บอกใครหรอกเพราะไปบูชา
ผ้าในวัดครับอาจารย์ขออาจารย์ข้าไปไกลหน่อยแกพันนึงบวชในเวลาบวชยาวเลยไม่บอกบวชที่วัดไหนครับบวชวัดบุกสังวัดโป่งกระสังวัดบุกกระสังบุกกระสังอยู่บุกกระสังก็อยู่ใกล้ๆวัดหนองป่าหนองลมนะครับอ๋อครับพิจารณาหนองลมนะครับตอนแรกจะบวชกี่ภาษาครับหลวงปู่ตั้งใจตั้งใจว่าจะมาศึกเลยล่ะตั้งใจว่าบวชไม่มาศึกเราจะอยู่ตอนนี้จะอยู่ตลอดไปแล้วว่าบวชอายุ40บวชครั้งนึงแล้วพ่ออ๋อ40บวชครั้งนึงก่อนครั้งนึงแล้วก็55บวชอีกทีนึงเนี่ยไม่บวชเลยบวชเลยแล้วก็ไม่ศึกเลยครับตั้งใจว่าจะบวชมันอยู่อะไรเนาะทำลูกทำแม่ครอบครัวก็มีเยอะล่ะสร้างลูกเยอะขึ้นด้วยนะลูกต้อง6คนลูกคนหญิง1ชาย5ยังอยู่ทุกคนนะครับยังอยู่ทุกคนอยู่ท่าช้างหมดอยู่ที่เดียวหมดเลยมีครอบครัวหมดมีไรไม่น่าให้ทําไม่เดือดร้อนเลยลูกสบายเลยหลวงปู่ก่อนบวชนี่เป็นทํานาทํานาคนขยันเลยพ่อขยันเกินขยันเกินก็แล้วล่ะแม่บ้านนี่ไถเอาควายไถเนาะโอ้ยกว่าเค้าไถไถนาแต่ชาวเขาต้องไปแย่งมือออกได้ปลดควายอะไรออกหยุดเดี๋ยวใช้ควายไถนาครับควายไถนามีควายกี่ตัวโอ้ควายเต็มคอกเป็นแปดตัวเก้าตัวมิดคอกถึงสลับไถใช่ป่ะพอเหนื่อยปุ๊บก็เปลี่ยนตัวเป็นไถแปดโอ้เปลี่ยนตัวนั่นเปลี่ยนตัวนี้แล้วตัวนี้เหมือนเปลี่ยนว่าจ้างคนดำนาเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เหมือนเปลี่ยนตัวนี้ไม่ตัวคนคนเดียวคนเดียวด้วยคนคนเดียวคนคนเดียวด้วยหลวงปู่ถ้าตอนนี้สึกถ้าออกให้ไถนาไถได้ไหมได้ควายได้ไม่ได้ใจหรอโยมพ่อไอ้ตอนแม่บ้านเขายังไม่หุงข้าวไก่ขันแล้วได้กี่รอบแล้วไปขอนก้านเต็มตะก้าแล้วเต็มนาเลยพอแม่บ้านเขาลุกมาหุงข้าวก้านเต็มแล้วมันพอสว่างเราเอาควายออกจากคอกไปเลยสู้จริงๆเลยพ่อสู้จริงๆเลยหลวงปู่จ้ะขายควายคนหนึ่งใช้ควายกี่ตัวไถนาแปดตัวเลยป่ะตัวควรจะแปดเก้าตัวแล้วควายเหนื่อยรอเลี้ยงคิวเลยควายเหนื่อยพักแต่คนไม่ต้องพักพอแกบวชปุ๊บเนี่ยนั่นจ้างคนดำนานจ้างคนดำนานนี่ตามมาใครอยู่จุดก็ช่วยเราเนาะเมื่อเราตามมาวันที่หกแล้วลูกเต่าเขาก็ไปครอบครัวเหมือนเราเอาที่ล่ะโอ้ยแต่มีลูกเนี่ยไม่ให้ลูกไปรับจ้างกินเนี่ยพ่อให้อยู่ทำนาด้วยกันเนี่ยไม่มีงานเดินเลี้ยงควายดูบ้านนอนดูบ้านเยอะๆไม่ต้องไปรับจ้างคนหรอกเมื่อยเขาด่าเสียแล้วก็เป็นนักเรียนทั่วที่ตัวไปประคบมาให้ไปใหม่ไปอยู่ด้วยเลยตอนนั้นเนี่ยลูกยังมันเป็นลูกชายลูกมันเกิดปีจอปีคนหนึ่งปีจอหนึ่งปีชวดหนึ่งปีฉลูโอ้ลูกถี่ซะด้วยนะเพราะว่าบกไก่หลวงปู่ครับตาหนุ่มๆหล่อไหมมันก็พอไปมาพอมาหรอกไปพอมาอยู่กันพูดนะคืออย่าถือสาแล้วหลวงปู่ครับก่อนบวชหลอกมันก็หล่ออยู่แล้วหล่อด้วยขยันด้วยขยันคนขยันมันดีกับพ่อขยันไม่หลอกกูขยันหลวงพ่อมันหลอกกับพ่อขยันจะไม่ค่อยอยู่เฉยทุกวันนี้ยังไม่อยู่เฉยเลยไม่อยู่มันหลอกกับความขยันยังไงเขากับคนขยันเขาก็หล่อเป็นมนุษย์เนาะคนขยันยังไงก็หล่อโยกนี้คงนะครับคนยังคนขยันคนเก่งยังไงก็หล่อหล่อคนเก่งแล้วคนขยันคนขยันขยันยังไงก็หล่อก็หล่ออยู่แล้วคนชมด้วยนะคนเฒ่าคนแก่โอนชอบไปแท้ๆเนี่ยโอ้ยโมบักสอนเห็นมาดีแล้วมาขยันแล้วลูกของมันก็ทําดีแล้วหลวงปู่ครับตอนถ้าคนมาหาหลวงปู่เนี่ยเค้ามาขอส่วนใหญ่เค้ามาขออะไรยอดคิดเลยมาไหนครูสอนช่วยอะไรบ้างโอ้เค้ามีแต่คนอยากคนจนมาช่วยเนาะมาหาเราเนาะคนรวยๆเหมือนมาจังๆนี่มันมีคนเดียวนี่คนจนมาลูกขอเงินเนี่ยว่าก็ต้องไปขออันนั้นเนี่ยอันนี้พระพุทธรูปเต็มเลยใครอยากเอาเก็บไปเลยชอบไหนเลือกเอาใครมาจะเอาข้าเอาเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเอาเขามาถวายหลวงปู่ให้เขาไปอีกกระเสกแล้วไงเสกไปแล้วใครก็ไม่เลยแกจะเอามันจะคิดค่าเขาอะไรก็เขาเลยมันคิดค่าทำไมแล้วทุกวันนี้ยังมีคนมาขอพระอยู่ไหมโอ้เขามาทุกเช้าทุกวันรวมทั้งหมดละพระมันจะน้อยใครถวายพระมาให้หลวงปู่เสกแล้วก็ยกมอบให้ญาติโยมไปกลับไปบ้านไปอย่ามาขอกันเยอะนะครับเอาพระมาถวายด้วยนะเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เดี๋ยวคนขอหลวงปู่แล้วมีคนมาขอฟังเทศไหมมันก็มีเหมือนกัน
มาพระพุทธก็มาอาบน้ำมนต์มาพระพุทธมาอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วก็มาพวกโรคปวดฟันใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยครูรักษาโรคปวดฟันได้หรอได้ได้ยามีอยากแก้ปวดฟันมือแก้ปวดฟันมีอะไรก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างเลยยาปวดฟันยาปวดขายาปวดฟันปวดขาลูกศิษย์มาขอนะครับพ่อชื่ออะไรเนี่ยมานี่ตั้งชื่อยังมูลมันชื่อมาชาวบ้านด้วนพ่อมาชาวบ้านมาอยู่แปดสิบห้าแล้วยังออกบินทบาทอยู่ไหมครับไม่ครับบินทุกวันเอ้าบินทุกวันแปดสิบห้าแล้วยังเดินออกบินทบาทอยู่บินทบาททุกวันเดินไปกี่กิโลครับผมไปกลับมาประมาณ3กิโลหมดแล้วนี่นะครับเจ้าวาดมานอกนะครับ85เกจีด้วยยังเดินออกบิณฑบาตอยู่ไปทุกวันทุกวันบ้านไหนทำกับข้าวหรอโอ้โหเนื้ออร่อยทุกบ้านมันไม่รู้จักคนหมดทุกคนหรอกจำไม่ได้แล้วยังมาคนไม่ได้เลยล่ะแกก็เดินอย่างเดียวเดินบิณฑบาตมาตั้งกระบวดจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้นาแกจะต้องทำทุกวันใช่ไหมมีทางไปที่ทางโน้นทางนี้สลับกันไหมขับกันเป็นเดือนนั่นเป็นเดือนหนึ่งเดือนแต่ถ้าใครอยากจากวรัดเดือนก็ต้องมาทางฝั่งขวาถ้าใครอยากฝั่งขวาไปใส่ก็ไปฝั่งซ้ายใช่แปดสิบห้าไปกลับ3กิโลทุกวันเดิน85ไปกลับ3กิโลทุกวันในกุฏิไม่มีอะไรสะสมนะครับตู้เย็นมีใบเล็กไหมหรือไม่มีติดตู้เล็กเขามาให้ดอกเขามาให้ไม่รู้ใช้หรือเปล่าเขาจะไหวครับมันการสนทนาธรรมกับพระบ้านนอกนะครับพระท่านไม่ค่อยได้ยินเราต้องเสียงดังนิดนึงครับแต่พระบ้านนอกต้องพูดทำไมใจดี ผมถามตรงๆนะคนเรานะครับพวกคนไหนใจดีเนี่ยอายุยืนได้พ่อใจดีมีตามีการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธไม่ขึงไม่อะไรต่างๆนะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เล่าไม่เสียเขาไม่สนใจเขาจะฆ่าจะปากยิงปากใจยิงหัวใจเฉยอยู่ใครขออะไรก็ให้ผมมาประจำนะมีคนมายืมครับผมขอ3ตัวได้ไหมไม่หวงไม่หวงเจ้าขบอกมันจะถูกมันถูกกันยาบ้าเนี่ยคือเวลาสนคุยกับพระบ้านนอกนะครับพระต่างจังหวัดหลวงพ่อใจดีหมดนะครับแต่เราคุยเสียงดังหน่อยอ๋อนี่ถือว่าดังแล้วใช่ไหมไม่เราคุยเสียงดังเสียงคนหนาวทำไมเราทำไมคุยกับพระเราเสียงดังแต่พระใช่ไหมเราเสียงเปล่าคือพระไม่ค่อยได้ยินหลวงปู่แกก็ไม่ค่อยได้ยินแล้ว85นะครับเหมือนตะคอกนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ตะคอกครับคือเวลาคุยกับพระเกจิเนี่ยพระท่านหัวเราะเหมือนกับเราได้ไม่ได้เหมือนหลวงปู่ผิดศีลไหมผมบาปไหมคุยหลวงพ่อไม่ผิดแหละไม่ได้ด่าอะไรไม่ด่าจะผิดอะไรคุยกันไม่พูดข้ามหัวข้ามหางอะไรต่างๆนานาพูดกันเป็นธรรมดาครับนี่นะครับมาวัดคุยกับพระได้นะครับรอใครอยากได้หลวงปู่หมุนรอพระที่อยู่ในองค์นี้เดี๋ยวอนาคตหลวงพ่อจะเปิดให้บูชาจะเปิดให้บูชาเพื่อนำเงินไปสร้างน้ำปัจจัยสมทบทุนสร้างถ้าองค์ใหญ่บ่งปู่มีเยอะเราจะเปิดได้ไหมก็คงจะเดี๋ยวองค์นี้มันเราจะปรับภูมิทัศน์เนาะเพราะว่าข้างในนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเป็นเขื่อนพระปงต้นก็ได้ตัวนี่เป็นพระปงใหญ่แต่ตัวองค์นั้นองค์ใหญ่เขาจะเอาพวกเขาจะเอาไปแล้วจะเอาลงเอาไม่ร้อนไม่รู้เด่นป่าตอนนี้เอาไปไม่ได้เพราะว่าผมจะย้ายแล้วผมจะทำบุญเอาว่าก่อนบ้านมาเขาเอาจากองค์เล็กๆไปหมดแล้วจะองค์ใหญ่ชักเอาไปเอาแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยเขาตอนนั้นผมจะตอนนั้นหรอตอนนั้นหลวงปู่สักปั้นเนี่ยหลวงปู่เอาผ้าหลวงปู่หมุนใส่ไปด้วยเอาพระลงที่หลวงปู่บุญเสกเป็นพิมพ์ของวัดป่าช่องกลุ่มเป็นพระของนางพนูนางพญาอะไรมีหมดตัวเอาไปหมดแล้วพี่ใหญ่ติ๊กดูหน่อยดิเผื่อเหลือสักองค์นึงไม่เหลือเพราะว่าไม่เหลือหรอวันที่เขามาเอากันเนี่ยผมมาถ่ายรูปทีนึงแล้วนี่นะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับพี่ใหญ่อ๋อใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นี่นี่องค์นี้หลวงปู่ปั้นเป็นหลวงพ่ออะไรไม่รู้หลวงปู่ปั้นเป็นหลวงพ่ออะไรครับองค์นี้ปั้นเป็นหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อปุคคโลบ่บุคคโลปุคคโลหลวงพ่อโหพ่อโหพ่อบุคคโลนี่นะครับหลวงพ่อทาพ่อเองหลวงพ่อทาหลวงพ่อโหหลวงพ่อโหหลวงปุคคโลแกก็เอา
พระที่หลวงปู่หมุนเสกนะลูกพระพ่อทาน้อยพ่อทาใหญ่ทาโยกุมทาอันสักเคียนบอลเอามาหมดเลยเพื่อเชื่อจิจิดังพ่อทานั้นพ่อทานี่จะบอกว่าให้หลวงปู่บุคคลโลหลวงปู่หมุนหลวงปู่มาช่วยสร้างวัดแกบ้างนะนี่นะครับความตั้งใจของพระแก่ๆลูกหนึ่งโอ้แปดห้าแก่ยังยังจ้ะยังไม่แก่หรอกยังไม่แก่นะแปดห้าหลวงปู่บอกว่ายังไม่แก่สร้างบวชไม่เสร็จไม่ยอมตายไม่ยังไงไม่มันกลัวตายสำนะทำไมอ่ะไม่กลัวตายมันอยู่นานเห็นน้อยอยู่ไหวแล้วมันอยู่นานเด้ออยู่นานไปด้วยว่าอย่างนี้ทำไมมีคนรับผิดชอบเนาะรับผิดชอบตัวเองได้อยู่ยังเดินให้เดินคล่องแคล่วอยู่ยังออกบิณฑบาตได้อยู่ทุกวันนี่นะครับตอนจบคลิปนี้ครับหลวงปู่ทำยังไงผมถึงอายุยืนมองแล้วปู่85ยังเดินได้สบายอายุเท่าไหร่คุณโยม49 50หือ49ครับ50โหอายุ49ว่าจะ760ยังไม่ถึงตัวสั่นอันนี้แล้วโยมก็จะอายุยืนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าไหร่เพราะว่าพูดจาเป็นการยิ้มแย้มแจ่มใสเลยใจเบิกบานใจเบิกบานจิตใจกว้างขวางจิตใจของของเบิดบานเป็นเมตตาคนสูงสูงถ้าอยากอายุยืนต้องเมตตาเมตตาสูงสูงจิตใจเบิดบานยิ้มแย้มแจ่มใสใช่นี่นะครับหลวงปู่ได้ยินจากหูหลวงปู่เลยนะครับผมอายุยืนใช่ไหมหลวงปู่อายุยืนหอยแข็งแรงด้วยแล้วกันครับหลวงปู่เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำมนต์จากหลวงปู่สอน้ำมนต์เทวดาครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ